ชาวบ้านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับตอนช่องคุกกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมตัว All New Nissan Almera นะครับตัว EL ตัวกลางของเขาราคาค่าตัว 559,000 บาทนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยเพราะว่าออปชันเขาเริ่มจัดเต็มแล้วนะครับระบบช่วยเหลือกันต่างๆระบบอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็มีมาให้นะครับแต่ก็จะมีการตกแต่งต่างๆที่แบบน้อยกว่ารุ่นท็อปนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจและเพื่อนๆอยากชมกันนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมกันว่ารูปลักษณ์ภายนอกภายในเป็นอย่างไรออปชันเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนกันบ้างนะครับก็ก่อนจะชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ทั้งช่องคุกกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับอย่ารอช้ากันเลยนะครับตามพวกมาครับผมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะหลังจากที่เพื่อนๆรีเควสเช่นเดียวกันนะครับวันนี้โค้ก็อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าตัว All New Nissan Almera นะแล้วเป็นตัวกลางของเขาในตัว EL นะครับของเขาที่ราคาค่าตัวเนี่ย 559,000 บาทนะครับหลายคนอยากทราบกันว่าเฮ้ยรุ่นนี้น่าเล่นไหมคุ้มไหมนะครับกับตัวกลางของเขาซึ่งถ้าถามผมนะออปชันต่างๆที่จำเป็นเนี่ยก็ถูกติดตั้งมาตั้งแต่รุ่นนี้แล้วนะครับในส่วนของออปชันที่เหลืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับทุนทรัพย์ของแต่ละท่านว่าเฮ้ยอยากได้อะไรขนาดไหนนะเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าตัวนี้มีดีอย่างไรนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นอย่างไรคุ้มไหมที่จะซื้อนะครับก็ตามผมมานะเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์กันก่อนก็เช่นเคยนะครับฝากระโปรงอะไรต่างเนี่ยเหลี่ยมสันชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ไม่พูดมากนะเพราะว่าเรารีวิวกันไปแล้วนะเราจะบอกกันว่ารุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนดีกว่าในส่วนชุดโคมไฟหน้านะครับจะแตกต่างจากตัวท็อปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพวกชุดโคมอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนพวกตัวท็อปนะตัวท็อปก็จะมีเป็นแบบไฟหลีที่เป็นทรงแบบมุมแมลงนะครับอันนี้ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ไฟยังเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่ไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟหน้าเลยนะเป็นฮาโลเจนหมดแต่เขามีการตกแต่งด้วยชิ้นโครเมียมก็ดูดีพอประมาณเลยนะครับภายในโคมเนี่ยมีเส้นที่เป็นโครเมียมมาด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยมีการตีกรอบอะไรต่างๆเนี่ยก็สวยงามพอประมาณแล้วนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเขาคือตัวท็อปแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับเขาคือตัวกลางนะฮะถัดมาในส่วนของกระจังเนี่ยไม่แตกต่างจากตัวท็อปเลยนะครับเอกลักษณ์ความเป็น V-Motion นะครับชิ้นโครเมียมขนาดใหญ่ของเขาชิ้นเป็นโนแบล็กนะครับเสริมตรงนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแม้จะเป็นตัวกลางก็จริงนะครับแต่รุ่นนี้เขามีระบบนี้ด้วยนะครับระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอความเร็วมีมาให้ด้วยนะครับก็คือนี่เลยสังเกตง่ายๆหลังโลโก้เขาเนี่ยนะครับก็มีฝาครอบมาให้ใช่ไหมก็คือแค่ 559,000 บาทเนี่ยได้อย่างนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าระบบเนี่ยช่วยเหลือจริงเวลาเราขับขี่นะครับแล้วก็พวกกระจังหน้าอะไรต่างๆเนี่ยช่องดักอากาศเป็นลายหลังพึ่งทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะในส่วนของชุดไฟตัดหมอกไม่มีจะเป็นกรอบอย่างนี้แทนนะครับก็อย่างที่บอกแหละมันตัวกลางใช่ไหมแล้วก็พวกการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เต็มเหมือนรุ่นท็อปนะฮะนี่ก็แต่จริงๆถามผมนะผมว่าก็แค่รุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีแล้วนะเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับในราคา 559,000 บาทนะฮะหลักๆโดยรวมด้านหน้าจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยนะครับล้อเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่รุ่นท็อปก็จริงนะครับแต่ล้อเนี่ยลายเดียวกับรุ่นท็อปเลยนะครับก็เป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับรัดด้วยยาง19565R15รุ่นลายประมาณนี้เลยนะฮะที่บอกไปว่ามันโอเคจริงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่บริเวณตัวถังถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะอยู่ที่ฝาครอบกระจกมองข้างนะฮะแล้วก็พวกทัศนวิสัยต่างๆเหมือนกันเลยกระจกกว้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยสีเดียวกันกับตัวรถซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวท็อปมากมายนักนะครับแล้วก็นี่มือจับอะไรต่างๆเนี่ยสีเดียวกันกับตัวรถด้วยนะครับถือว่าดูดีเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อคืออย่างที่บอกอะว่าเป็นรุ่นที่น่าจะขายดีแล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับไฟท้ายอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยมีเป็นแบบ LED ไกด์นะครับเป็นเส้นคล้ายๆมุมแมลงตรงนี้นะไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่แบตตรงนี้ไม่มีเขียน VL เท่านั้นเองนะฮะนี่ด้านหลังก็ถือว่าจัดเต็มนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะในส่วนของการชนด้านล่างเนี่ยแม้จะเป็นตัวกลางก็จริงนะครับแต่มีไฟทับทิมแล้วก็ชิ้นสเกิร์ตด้านล่างเนี่ยมีดิฟฟิวเซอร์รวมไปถึงมีลวดลายที่เป็นแบบนี้เคฟล่ามาให้ด้วยนะครับคาร์บอนเคฟล่ามาอย่างนี้เลยนะอันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะเขามีมาให้เห็นป่ะคือบอกแล้วว่าเขาค่อนข้างจัดเต็มแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับไฟเบรกรุ่นที่3มีมาให้นะครับตัดหมอกหลังมี
ทางด้านฝาท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยคือห้องเก็บสัมภาระเขากว้างมากเนี่ยแม้จะเป็นอีโคคาร์คุณดูแล้วกันนะครับเปิดง่ายด้วยนะฝาก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ห้องสัมภาระเนี่ยดูดินะฮะกว้างมากอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Nissan Almera ก็เลยนะครับเขาดีไซน์ตัวถังได้โปร่งแล้วก็มีอรรถประโยชน์ทุกด้านเลยนะครับแต่การบูทอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบแผ่นปิดเฉยๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พวกอะไหล่อะไรต่างๆเป็นไงเป็นยางอะไหล่ด้วยนะฮะก็โอเคไม่ได้มีชุดปะยางแต่เป็นยางอะไหล่ให้เลยนะครับนี่ประมาณนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยภายในก็จะแตกต่างจากรุ่นท็อปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อว่าน่าสนใจขนาดไหนครับไปอย่ารอช้ากันเลยในส่วนภายในนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยความที่เป็นแบบตัวกลางใช่ไหมวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแบบไม่เท่าตัวท็อปแหละแต่ถามผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานหรือยังนะครับมันโอเคแล้วนะถามผมนะชุดเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็เป็นทรงบักเก็ตซีทเป็นสีสันแบบทูโทนอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับไม่มีระบบปรับไฟฟ้านะซึ่งตัวท็อปก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วพวกแผงแดชบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็แตกต่างจากตัวท็อปนิดนึงนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวท็อปนะสำหรับตัวท็อปเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นการบุด้วยวัสดุที่เป็นแบบหนังแล้วก็เดินตะเข็บจริงแต่รุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็เป็นตะเข็บปลอมนะครับเป็นพลาสติกก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่ามันดูไม่ดีนะมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับชิ้นด้านบนก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปแข็งๆเหมือนกันกับตัวท็อปนะครับและความแตกต่างอีกอย่างนึงคือระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ตัวท็อปและรองท็อปเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับก็เป็นจออย่างเงี้ยแต่ถามผมว่ามันสวยมั้ยมันก็โอเคอยู่นะมันก็สามารถใช้งานได้เปิดวิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับจูนอะไรต่างๆเนี่ยเรดิโอมีเดียนะครับก็มีมาให้นะครับเมมอะไรต่างๆเนี่ยคือใช้งานได้แล้วก็พวกจอกราฟิกเนี่ยแสดงผลตรงนี้นะครับในส่วนนี้คือพวกปุ่มควบคุมถือว่าโอเคนะดีไซน์เขาไม่ได้ขี้เหร่เลยถัดลงมาตรงนี้นะครับระบบปรับอากาศเนี่ยไม่ใช่ออโต้นะครับแต่ถามว่าเอ้ยออโต้จำเป็นไหมมันก็บางทีเราก็ใช้มือหมุนเองจริงป่ะนะครับในราคานี้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมีมาให้ก็ดีกว่านี้ใช่ไหมปุ่มควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ถัดลงมาช่องเสียบไฟ2โวลต์นะครับแล้วก็ USB AUX มีมาให้นะครับแล้วก็ช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะครับรวมไปถึงปุ่ม Push Start Stop นี่ก็ปุ่มเดียวกันกับตัวท็อปเลยนะครับติดตั้งบริเวณตรงนี้เขาบอกว่าติดตั้งจุดเดียวกันกับ Nissan GT-R รุ่นพี่ของเขานะครับหัวเกียร์เป็นพลาสติกนะครับกึ่งนุ่มไม่ใช่พลาสติกแข็งๆนะแล้วก็มีการเล่นนะครับเนี่ยเลื่อนลวดลายที่เป็นแบบคล้ายๆเคฟลาร์คาร์บอนด้วยมันโอเคนะเนี่ยตัวกลางก็มีอย่างนี้มาให้แล้วนะครับเกียร์ก็เป็นแบบขั้นเดียวไม่ใช่ขั้นบันไดนะครับฐานเกียร์เป็นพลาสติกเป็นโนแบล็กนะครับแล้วก็พวกชุดมาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวท็อปนะครับชุดมาตรวัดนี่ก็เป็นแบบรถยนต์มาตรฐานปกติทั่วไปเลยด้านซ้ายก็วัดรอบนะครับด้านขวาวัดความเร็วตรงกลางก็จอ TFT แสดงผลอะไรต่างๆทริป A ทริป B นะครับอัตราบริโภคน้ำมันอะไรต่างเนี่ยตรงนี้หมดเลยก็คือมาตรฐานรถยนต์ปกติทั่วไปพวงมาลัยนะฮะ39ทรงสปอร์ตนะครับเป็นผิวยูริเทนนี่แบบนี้เลยแล้วก็นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นเพลงนะครับวางสายรับสายบลูทูธคันนี้ต่อได้ด้วยนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสจะแตกต่างจากตัวท็อปนิดนึงนะครับตัวท็อปจะดูดีกว่านะฮะประมาณนี้แล้วก็พวกแผงแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยนะมีช่องวางแก้วให้2จุดมีเบรกมือมาให้เท้าแขนมีมาให้ด้วยนะรุ่นกลางนะครับเป็นแบบหนังนุ่มๆเลยเปิดเข้ามาก็มี USB มาให้1จุดแล้วก็ที่วางของประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็พวกช่องตรงนี้นะครับช่องแอร์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นแบบเป็นโนแบ็คแล้วก็ตกแต่งด้วยพลาสติกที่ทำเป็นสีแบบเงินด้านๆนะฮะแล้วก็เนี่ยพวกระบบอะไรต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบเลยอย่างที่บอกนะครับว่าระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอความเร็วอัตโนมัติเนี่ยติดตั้งให้ในแต่รุ่นนี้นะ 559,000 บาทนะออปชั่นเขาจัดเต็มจริงถือว่าเป็นรุ่นที่ความหวังของหมู่บ้านของนิสสันเขาหลักๆจะประมาณนี้สำหรับตัว EL นะครับถัดมาด้านบนไฟสองแผ่นที่เหมือนกันเลยนะแสงสีเหลืองแล้วก็พวกแผ่นปิดต่างๆมีกระจกมาให้แต่ไม่มีไฟนะทั้งคู่เลยนะครับมีมาให้คุณผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับแต่งหน้าแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็พวกปุ่มคอมมานด์ตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวท็อปนิดนึงนะครับวัสดุอะไรต่างๆรวมไปถึงมือจับเปิดประตูตรงนี้ก็เป็นสีดำด้านๆสำหรับที่เท้าแขนนะครับก็มีการบุนุ่มมาให้ด้วยนะผมถือว่าโอเคเลย
นะครับสำหรับตัวกลางเดี๋ยวเราไปดูบอร์ดโดยสารตอน2กันต่อว่าเฮ้ยโอเคไหมสำหรับค่าตัวของตัวกลางตัวนี้นะครับผมตามผมมาในส่วนของห้องโดยสารตอน2นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เปิดขึ้นมานะครับแผงประตูอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนตัวท็อปเลยแต่จะแตกต่างกันแค่เล็กๆน้อยๆนะครับกับมือจับอะไรตรงนี้นี่เป็นพลาสติกแบบสีดำด้านๆอาจจะดูแบบบางๆไปหน่อยนะครับแล้วก็ที่เท้าอะไรตรงนี้ก็เป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็รุ่นนี้ก็มีการทำลายเป็นแบบเคปลาร์คาร์บอนมาให้ด้วยนะครับเบาะหลังนี่เหมือนกันเลยนะครับเบาะหลังเป็นแบบเบาะผ้าสีสันทูโทนนะฮะแล้วก็มีการรับสรีระนับโอเคเลยนะถามผมอะแล้วก็ในส่วนของความอำนวยสะดวกต่างๆเนี่ยเช่นเดียวกันด้านหลังมี USB ไม้หนึ่งจุดนะครับมุมมองของแผงคอนโซลและแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะนะฮะและสิ่งที่ตัวท็อปมีและรุ่นนี้ไม่มีคืออะไรบ้างนะครับก็คือพวกการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับพวกแบบมือจับเปิดประตูนะครับจอ8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็พวกระบบ Blind Spot นะครับระบบ Rear Traffic Alertนะครับตัวท็อปมีตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ตัวเนี้ยถือเป็นตัวกลางที่เขาค่อนข้างคุ้มค่าเลยอย่างที่บอกไปว่าน่าเล่นนะครับ 559,000 บาทนะครับมีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าชะลอความเร็วให้ด้วยนะครับมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างเกือบจะครบคันแล้วนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอน2เนี่ยนั่งสบายเหมือนกันเลยนะครับเพราะเบาะเขาเป็นเบาะแบบเดียวกันนะครับผมสูง172เนี่ยเล็กรูมเหลือเฮดรูมเหลือนะครับแล้วก็คุมพลังเดียวกันด้วยนะครับเครื่องยนต์เบนซิน 1.0 ลิตรเทอร์โบ100แรงม้านะครับเกียร์ CVT นะครับรองรับการเติมน้ำมัน E20 หลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว All New Nissan Almera นะครับตัว EL ของเขาตัวกลางเนี่ยนะครับราคาค่าตัว 559,000 บาทอย่างที่บอกไปว่ารุ่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขายดีที่สุดนะครับออปชันเกือบจะเต็มแล้วนะครับราคาเนี่ย 559,000 ด้วยนะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station ด้วยนะครับทางช่อง Auto Station เนี่ยก็มีการรีวิวแบบจัดเต็มไว้แล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมโค้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า